เอาละค่ะช่วงนี้เช่นเคยนะคะเราจะมาพูดคุยเปิดประเด็นร้อนนะคะกับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีค่ะครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันครบรอบเขาเรียกวันนายวันครบรอบ10ปีนะฮะค่ะของเหตุการณ์ที่โจรผู้ก่อการร้ายอาเจด้าที่เครื่องบินสหรัฐอเมริกาแล้วก็พุ่งชนตึกวอร์ลด์เทรดนะครับมีคนตายไป 2-3,000 คนครับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรื่องประสาทการของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปเลยใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครกลัวเรื่องภัยก่อการร้ายไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับปัญหาโลกก็อยู่ในโลกของทุนนิยมติดตามเบียดบี้กันเรื่องผลประโยชน์เรื่องกองทุนโน่นเข้าโจมตีที่โน่นที่นี่ภัยของการใช้ของการเป็นปัญหาใหญ่เพราะสหรัฐอเมริกาทำตามคือผมต้องการเกริ่นเรื่องนี้นิดเดียวครับว่าภายใต้เหตุการณ์ของวันที่11นะครับเมื่อ10ปีก่อนนั้น2001คนเนี่ยจะจำแต่ภาพของเครื่องบินที่ชนถึงวอร์เทรดสองหลังจำได้ไหมครับเพราะภาพเนี่ยมันปรากฏในโทรทัศน์มันจะติดตาอยู่ตลอดนะฮะแต่จริงมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะหยิบยกเอามาพูดเนี่ยนะครับคือเป็นเหตุการณ์เดียวกันมีเครื่องบินอีกสายอีกลำนะครับของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ที่บินขึ้นเพื่อจะมุ่งตรงไปยังน่าจะซานฟรานซิสโกนะครับ United Airlines 93เครื่องบินลำนั้นเนี่ยนะครับมีผู้โดยสารอยู่37คนค่ะบินไปโจรก่อการร้ายก็จี้มีทั้งหมด3คนหลังจากที่จี้เสร็จนะครับก็มีผู้โดยสารเนี่ยโทรกลับมาคุยกับลูกเมียที่บ้านบนเครื่องบินเนี่ยจะไม่นอกเหนือจากมีโทรศัพท์มือถือที่เขาห้ามใช้เนี่ยนะครับค่ะแต่จะมีโทรศัพท์บนเครื่องบินนะครับของสายการบินอเมริกามีโทรศัพท์บนเครื่องบินที่สามารถโทรกลับได้นะครับครับก็โทรมาคุยทางบ้านก็แจ้งให้รับทราบว่าเอ๊ะมันมีการจี้เครื่องบินนะแล้วมาชนตึกเมื่อได้รับทราบสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยครับบรรดาผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับก็ตกลงใจกันต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายทั้ง3คนนะครับผลที่ปรากฏก็ทำให้เครื่องบินดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งมีเป้าหมายน่าจะไปพุ่งชนอาคารรัฐสภาตกลงกลางทุ่งผู้โดยสารตายเรียบนะครับคนที่อยู่บนเครื่องก็ตายหมดนะครับแต่ในการบันทึกกล่องดำเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงเสียงแล้วก็วีรกรรมของคนทั้ง37คนชาวอเมริกันว่าเขาได้ตัดสินใจนะครับในการที่จะต่อสู้เหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ค่อยได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงนี่นะครับในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเชิดชูทั้ง37คนว่าเป็นวีรบุรุษของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะพูดถึงกันน้อยเพราะว่าเวลาเราจำอะไรเราจำจะด้านร้ายนะครับ mm-hmm. ด้านดีเนี่ยมักก็จะมองข้ามมันไปนะครับ mm-hmm. ผมก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดว่าสังคมไทยเช่นเดียวกันแหละครับมันมีมุมมองมีมุมคิดดีๆนะครับมีความหวังมันก็มีสถานการณ์ที่จะทำให้เราคิดแล้วก็มีกำลังใจที่จะสู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดนะครับอยากพูดสั้นๆแต่ชัดเจนแน่นอนผมคิดว่าบรรดาคนเสื้อแดงนะครับญาติพี่น้องคุณทักษิณเนี่ยเตรียมตัวเฮกันได้นะครับครับคนที่ต้องการคุณทักษิณกลับบ้านวันนี้คุณทุกคนได้รายงานข่าวว่ามีการพูดถึงพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษปีพ.ศ. 2553มั้ยครับครับรายงานไปแล้วครับครับอ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยนะครับเข้าเกณฑ์คุณทักษิณหมดถูกไหมครับครับค่ะเข้าเกณฑ์คุณทักษิณหมดมาตรา4จะบอกไว้นะครับว่าผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามกฎการนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมราชการแค่นี้ครับเข้าเกณฑ์
มามาตรา5นะครับมาตรา6นะครับวงเล็บย้ำนะฮะวงเล็บงอนะครับผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับและไม่ว่าจะมีความผิดเดียวหรือหลายกรณีและต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีก็ได้รับการพระราชทานไถ่โทษก็ดูท่าข่าวที่ออกมาว่ามีการปรับตกแต่งคุกของสันติบาลนะครับก็เป็นไปได้แล้วนะครับเพราะคำว่าควบคุมตัวราชการซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณทักษิณและครอบครัวก็กลับมาติดคุกเสียนะครับแล้วก็มันจะมีร่างกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งนะครับที่พูดกันอยู่คือร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินจำได้ไหมครับที่ส.ส.ภูมิใจไทยเตรียมเสนอกันครับนะครับเมื่อกฎหมายฉบับนี้ไปประกอบเนี่ยครับก็จะทำให้การกลับมาติดคุกคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ายังมีโทษติดยังมีไม่ใช่ยังมีสถานภาพชนะนะครับของคนที่เคยรับโทษแต่ติดตัวอยู่นะครับอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างในทางกฎหมายแต่ถ้ามีพระราชบัญญัติล้างมลทินเนี่ยนะครับตามไปอีกรอบนะครับคุณทักษิณก็จะเหมือนคนบริสุทธิ์สุดพอนะครับดังทองตาและมีโอกาสอย่างยิ่งนะครับเปิดกว้างที่จะเดินทางเข้าสู่วิถีทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยมากอยู่แล้วก็ถือโอกาสแสดงความยินดีถ้าแนวกฎหมายมันรับแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเพาะเจาะจงนะครับครับเรื่องราวก็ต้องดำเนินต่อไปครับผมสวัสดีครับเอาละครับขอบคุณมากครับสุริยันครับก็พูดถึงพระราชบัญญัติล้างมลทินนะครับคุณสุนิยานเปิดมาความจริงมันเป็นข่าวกันมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองนะครับเป็นทางด้านของนายสุภชัยใจสมุทรนะครับโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยมีแนวความคิดที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินนะครับไม่ได้ลบล้างความผิดนะครับแต่ถ้าหากว่าปกติแล้วนักโทษคนใดถูกตัดสินจำคุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีประวัติอะไรของมันอยู่นะฮะซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขทางข้อกฎหมายอย่างที่คุณสุนิยานบอกไปว่าอาจจะห้ามไปรับเลือกตั้งห้ามไปเป็นนายกห้ามไปเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าพระราชบัญญัติล้างมลทินมาประกบปุ๊บนะฮะคุณทักษิณได้รับการดูแลปั๊บก็เท่ากับว่าเป็นนักโทษแล้วก็ถูกล้างมลทินไปก็ถือว่าลบล้างอดีตให้ว่าง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็น่าสนใจกรณีที่คุณสุนิยานบอกว่าแล้วแบบนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็จะไม่ได้เหนื่อยก็เท่ากับว่าเมื่อคุณทักษิณไม่มีมลทินแล้วก็สามารถกลับมาเล่นการเมืองได้อีกครั้ง คือหลังจากการกลับประเทศแล้วได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วกลับมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวเพราะว่ามีพรบ.ล้างมลทินแล้วก็อาจจะมาเป็นนายกตัวจริงเสียงจริงนะฮะสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะเดินไปในทิศทางนี้หรือไม่ประการใดนะครับก็ต้องจับตามองแหละครับเชื่อว่าถ้าหากมันเป็นไปตามแนวทางนี้จริงและที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ไม่เคยปฏิเสธนะครับว่าจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับทีนิวเปิดประเด็นร้อนพบกันใหม่เวลาเดิมพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ